ทายความฝันทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าคุยกับหญิงชราแปลกหน้าฝันว่าคุยกับหญิงแก่แปลว่าอะไรฝันว่าคุยกับหญิงชราฝันว่าคุยกับหญิงแก่แปลกหน้าเป็นฝันดีมากท่านมีเกณฑ์จะถูกหวยได้เงินก้อนโตค่ะถ้ากำลังสอบแข่งขันเพื่อที่จะไปเรียนเมืองนอกเนี่ยก็สอบติดช่วงนี้ท่านดวงดีมากถ้าทำงานแล้วเนี่ยจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะสอบชิงทุนการศึกษาได้สามารถสอบเข้ามหาลัยชื่อดังได้ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหลังจากนี้ท่านมีดวงจะได้ไปเที่ยวโบราณสถานเก่าๆหากคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะสอบผ่านทุกวิชาจะได้รับข่าวดีช่วงนี้สอบอะไรก็ผ่านสอบอะไรก็ได้คะแนนดีมีผู้ใหญ่เมตตาอนุเคราะห์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางท่านอาจจะได้รับรางวัลท่านประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนเพราะคุณเป็นคนที่มีความรอบรู้คุณเป็นคนที่มีความรอบรู้ในทุกเรื่องคุณเป็นคนที่มีความรอบรู้ในทุกเรื่องมีความรู้รอบตัวเยอะเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวในทุกเรื่องช่วงนี้คุณน่ะก็จะได้เงินจากผู้ใหญ่ช่วงนี้หาเงินง่ายได้เงินจากผู้ใหญ่ท่านมีเกณฑ์ได้รับรางวัลมีเกณฑ์ได้รับคำชื่นชมจากคนท่านจะมีชื่อเสียงมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้รับรางวัลช่วงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปเที่ยวโบราณสถานเก่าๆช่วงนี้คุณสนใจเกี่ยวกับศาสตร์การพยากรณ์ศาสตร์การทำนายทายทักหากท่านรับราชการเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ให้การโปรดปรานหลังจากนี้ท่านก็มีเกณฑ์นะที่ว่าอาจจะซื้อบ้านมีเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อบ้านหรือว่าซื้อที่ดินก็ได้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนใหม่เป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองจะมีการเดินทางไกลช่วงนี้มีงานหนักเข้ามาเจ้านายศัตรูพ่ายแพ้มีเกณฑ์ที่จะได้รับชื่อเสียงท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงว่าอยู่ในกรอบศีลธรรมเป็นคนที่น่าเชื่อถือท่านจะมีชื่อเสียงว่าเป็นคนที่จิตใจดีงามพูดจาน่าเชื่อถือคำพูดน่าเชื่อถือประพฤติตนในขนบธรรมเนียมที่ดีช่วงนี้คุณน่ะก็ถือว่าอาจจะต้องทำงานหนักให้ระวังโรคเก่ากำเริบระวังโรคความดันโลหิตสูงถ้าเป็นการสอบแข่งขันก็สอบชนะถ้ามีการสอบแข่งขันหรือสอบบรรจุงานมีคนสอบแข่งขันถ้ามีคนสอบแข่งขัน500คนรับแค่10คนเนี่ยคุณจะมีชัยชนะในการสอบแข่งขันหากมีคดีความก็จะตกเป็นฝ่ายชนะแบบผู้ใหญ่เมตตาถึงจะทำผิดแต่ก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือถึงจะทำความผิดแต่ก็ผู้ใหญ่ช่วยเหลือถ้ามีการสอบแข่งขันก็ชนะถ้าขอทุนไปเรียนต่อเมืองนอกก็มีโอกาสท่านมีสิทธิ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศเลขนำโชค3 5 9 3 5 9รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ